อันนี้คือการกระเพื่ออภัยก็ว่าการเมื่อที่ดีที่สุดก็คือการเมื่ออภัยนั่นวันนี้และเป็นวันมหาปรณาที่พระพุทธเจ้าเมื่อพระสงฆ์นั้นเมื่ออภัยซึ่งกันและกันพ่อเมียครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันเขาก็เมื่ออภัยกันได้พี่น้องศรัทธามันพิษพลาดอย่างลงไปคนบางวัดด้วยกับจ้อนนะลูกไปแม่ผัวรุ่นหลวงไม่คลอดมาด้วยกับจ้อนสักการทิ้งคล้องนั้นมันจะเป็นธรรมดาคนเอาลิ้นกับฟันมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเขาจะแยกจะได้จะคือชีวิตและครอบครัวของเขาเมื่อมันมีความสุขสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์เพราะสุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กันนั่นความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเรานี่นะมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ที่เรามันจะอยู่ที่ร้านคาราโอเกะที่ไหนมันอยู่ที่ครอบครัวเราข้าวอู้กันลงทรงกันก็เพราะนั่นวันมหาปรณานี่เขาสามารถประยุกต์เอาไปแจ้งกับชีวิตประจำวันเขาได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องศรัทธาเราได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณาลูกประธานอุปถัมภ์ดวงวิญญาณของงานองค์ทานอาจจะได้ถึงแก่มรณะกรรมวายชนไปเอาได้ตั้งจิตมาตั้งใจเพื่อเป็นกัลยาณมิตรตั้งจิตเพื่อเป็นกัลยาณกุศลเพื่อเพียรสมุนส่วนกุศลไปถือดวงวิญญาณแก่ผู้ลงรับรับผ่านวายชนไปแต่ที่ดันพัฒนาการจังหวัดก็ได้มาจุดเตียนส่องธรรมจุดเตียนบูชาพระอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมที่เราได้มู่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนแสงเตียนแสงสว่างที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสีสายและน้ำมันชีวิตคนเราเกิดมาแล้วเขาก็ต้องสร้างสรรค์สาระอันเป็นประโยชน์ยามตายไปแล้วเขาก็ย่อมละสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปถึงกับลูกกับหลานบัดเจ็บตายไปแล้วพระพุทธกับจ้องได้ก็ละกับลูกกับหลานที่เป็นต้นอย่างน้อยก็เพิ่งมีคุณงามความดีเพื่อเปิดได้ทรัพย์สรรเสริญเอาไว้